สวัสดีชาวบ้ามาไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการรีวิวเปรียบเทียบในเรื่องของกล้องนะฮะสำหรับมือถือราคาประมาณสัก 6,000 และแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมที่ผมได้เคยเปรียบเทียบในส่วนของ Speed Test ไปแล้วนั้นนะครับนี่คือ Vivo Y17 ที่อยู่ซ้ายมือของผมและขวามือนี่คือ Realme 5นั่นเองครับผมขออนุญาตทบทวนสเปคกันนิดนึงนะครับระหว่างตัว Y17 ตัวนี้ฮะ Y17 ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวด้วยกันนะฮะโดยตัวหลังของเขาเนี่ย13ล้านพิกเซล F อยู่ที่ 2.2 นะครับตัวรองลงมาก็คือ8ล้านพิกเซลเป็นอัลตร้าไวด์และตัวสุดท้าย2ล้านพิกเซลเป็นการทำหน้าชัดหลังเบอร์ครับในขณะเดียวกันนะฮะ Y17 ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหน้านะฮะ20ล้านพิกเซลครับมาดูกันที่ Realme 5กันบ้างครับ Realme 5ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังถึง4ตัวตามสมัยนิยมเลยจริงๆนะฮะ4ตัวตัวนี้นะฮะตัวหลักของเขานะครับ12ล้านพิกเซลจะสังเกตว่า12ล้านพิกเซลของ Realme 5เนี่ยถือว่าน้อยกว่า Vivo Y17 นะฮะแต่ว่าค่า F ของ Realme 5เนี่ยนะครับอยู่ที่ 1.8 ฮะอันนี้ถือความเฉียบคมของตัว Realme 5ฮะรองลงมานะครับเป็นกล้องมุม Wide นะครับ8ล้านพิกเซลเท่ากันเลยระหว่างตัวที่เป็น Y17 กับ Realme 5นะครับส่วนกล้องที่เพิ่มมาอีก1ตัวนะ2ล้านพิกเซลนั่นก็คือมาโครนั่นเองฮะในขณะเดียวกันกล้องหน้าของตัว Realme 5ตัวนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลซึ่งจะน้อยกว่าตัวที่เป็น Y17 นั่นเองครับวันนี้เราจะไปเปรียบเทียบในเรื่องของภาพในเรื่องของรูปรวมถึงวิดีโอต่างๆของ2ตัวนี้เราไปชมกันเลยครับนี่เป็นวิดีโอจากกล้องหน้านะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือเป็น Full HD ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเดินให้ดูแล้วกันนะฮะจะได้เห็นว่ามันการสั่นประมาณไหนนะแต่ว่ามือผมก็สั่นประมาณนึงนะจบไปแล้วทั้ง2คลิปนะครับทั้งในเรื่องของ Speed Test และในเรื่องของกล้องระหว่างตัว Realme 5แล้วก็ Vivo Y17 หวังว่าคลิปทั้ง2คลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ